สวัสดีครับผมเป็นซีโนครับเย้พบกับคลิปสอนกีตาร์มือใหม่นะครับในคลิปที่9นี้นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการจับคอร์ดในคอร์ดของไมเนอร์บ้างนะครับหลังจากที่EP ที่แล้วนะครับจะเป็นคอร์ดเมเจอร์ล้วนๆเลยนะครับวันนี้มาในคอร์ดไมเนอร์กันบ้างนะครับวันนี้คลิปนี้จะเริ่มที่คอร์ด A ไมเนอร์นะครับ A ไมเนอร์นะครับจะประกอบด้วยโน้ต A C E A C E นะครับจะจับนี้นะครับเล่นตั้งแต่สาย5ลงไปก็คือสาย5สายเปล่านะครับสาย4ช่องที่2นะครับอันนี้คือนิ้วกลางนิ้วนางสาย3ช่องที่2นิ้วชี้สาย2ช่องที่1แล้วก็สายเปล่านะครับสาย1จะเป็นนิ้วที่เรากดนะครับสายเปล่าสาย5เนี่ยเป็นโน้ต A แล้วก็นิ้วกลางนะครับสาย4ช่องที่2เป็นโน้ต E นิ้วนางสาย3ช่องที่2เป็นโน้ต A แล้วก็นิ้วชี้สาย2ช่องที่1เนี่ยเป็นโน้ต C แล้วก็สายเปล่าสาย1เป็นโน้ต E นะครับจะเป็นอย่างนี้โอเคลองไปฝึกจับกันดูนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับย้าว